ราคาคริปโตหายไปกว่า1น0 0 0แสนล้านดอลลาร์และร่วง3,000ดอลลาร์ 3, 000, ในวันเดียวเนื่องจากบิตคอยไม่ได้ไปต่อนะครับที่ราคา35 0 0 0ันเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมรายละเอียดหลังคลิปนี้นะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างที่ทำให้ราคาบิตคอยไม่สามารถยืนไปถึง3 5 0 0 0ันดอลลาร์ได้เดี๋ยวเรามารับชมหลังคลิปนี้กันนะครับเราจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับเนื่องจากว่าราคาของ บิตคอยเนี่ยร่วงไป3,000ดอลลาร์นะครับในวันเดียวและมูลค่าโดยรวมของตลาดคริปโตเนี่ยก็ลดลงอะนะครับหรือสูญเงินไปกว่า1,000แสล้านดอลลาร์สาเหตุมันเกิดอะไรมีทั้งหมด3สาเหตุด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปเข้า3สาเหตุเราจะรายงานเหรียญพวกบิตคอยแอล์คอยหลักแอลคอยรองกดนะครับ ก็พูดโดยรวมนะครับตอนนี้ราคาบิตคอยเนี่ยร่วงที่สุดในรอบ6วันเลยเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะให้ราคาเนี่ยเกินไปกว่า35,000ได้นะครับราคาก็เลยตกมาและต่ำกว่า33,000ดอลลาร์ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้หลายเหรียญเนี่ยก็ย่ำแย่นะครับไม่ว่าจะอีทูเรียมร่วงไปถึง2,200%เเซ นะครับ BNB ต่ำกว่า316ดอลลาร์มูล,ลค่าการตลาดโดยรวมเนี่ยลดลงอย่างที่เราบอก1แสนล้านดอลลาร์ใน1วันนะครับและในวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นจุดต่ำสุดของราคาบิตคอยเลยนะครับเราก็มาบอกนะว่าราคาของเหรียญเอลคอยเนี่ยภายใน24ชั่วโมงเนี่ยมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับ่าไล่์โปรเจกต์หลักลก่อนนะ หนึ่งคืออีทรียม์สูญเสียมูลค่าอีก8%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและลดลงเหลือ2,197ดอลลาร์ก่อนหน้านี้นะครับก็มี b n b ด้วยที่ขายคืนกันและล่วงต่ำกว่า315ดอลลาร์ทั้งทั้งที่เมื่อวานนะครับราคาก็ Binance Coin ก็ได้พุ่งที่330ดอลลาร์ส่วนเหรียญ a l ล์คอชั oin, ้นนำนะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่น Cardano ลบ5.5%าจุลบ 8.7% r i p p e e ลบ7 4 4 p a k a dot ลบ7.07% bitcoin cash ลบ7.69% u n i swap ลบ11%เ l c o i n ลบ7.7%แล้วก็ solana นะครับหรือ solana ลบ2.3%ส่วนเหรียญย่อย project ย่อยมีอะไรบ้างนะครับ f a n t o m ลบ9.77%แล้วก็ waves ลบ6% ICP ลบ10% Theta ลบ10% KSM ลบ10%และอื่นๆมีไม่กี่เหรียญน,นะครับที่ขึ้นเท่านั้นหรือยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับก็ดูตามภาพได้เลยนะก็โดยรวมตอนนี้ Bitcoin นะครับและก็เหรียญแอ c o i n ต่างๆก็ลดนะครับและการลดครั้งนี้มันมีสาเหตุอะไรบ้างเราก็ได้ทำการสรุปเอาไว้นะครับว่า น่าจะเป็นเหตุการณ์นี้ซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกต้องเปะ100๊ะร้อยเปอร์เซนตะครับเพราะว่าข่าวเนี่ยไม่ได้นําเสนอตรงนี้หนึ่งผมเชื่อว่าไบแ a นซ์นะครับไบแ a นซ์โดนโจมตีอย่างหนักเลยโดยเฉพาะพวกกลุ่ม fca ของอังกฤษเนี่ยพยายามที่จะแบนไบแ a นซ์เรื่องของการเงินนะครับอีม e ันนี่ส่วนที่สองคือนักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยเริ่มเดินออกไปจากตลาดเพราะมันเบื่อนะครับราคาเนี่ยมันขึ้นมันลงตลอดเลยมันแบบ คาดเดาก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้และส่วนที่3นะครับคือเรื่องของแรนซ์ซแวร์พวกโจรกรรมโดยใช้ปิดคอยเป็นค่าไทยเนี่ยโอ้เจอมากๆเลยโดยเฉพาะเมื่อเช้าเนี้ยข่าวที่ผมว่าน่าจะสะเทือนใจมากที่สุดคืออิสราเอลนะครับได้ยึดอ่าพวกบัญชีนะครับของผู้ก่อการหลายนะนะครับ กลุ่มหนึ่งนะครับแล้วผลปรากฏว่ามีเหรียญบิตคอยดอชคอยอีเทเรียม่นนะครับหลักๆเลยสามเหรียญน,นะก็มีการยึดนะครับจากอิสราเอลพวกกองกำลังพวกผู้ก่อการร้ายต่างๆเนี่ยพวกแลสนแวรอะไรพวกเนี้น่าจะเป็นอีกปัจจัยด้วยที่ทำให้เกิดเรื่องที่ทำให้บิตคอยไม่สามารถรักษาระดับที่35,000ดอลลาร์ได้สำหรับวันนี้ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงครับเราก็ สามารถมาอัปเดตนะครับในเรื่องของราคาบิตคอยทันได้ฉะนั้นวันนี้นะครับในสุดท้ายนะครับและก็ท้ายที่สุดเราจะตั้งคำถามให้กับท่านผู้ชมว่าท่านจะตอบอะไรนะครับ 1. ราคาบิตคอยจะล่วงไปถึง2,900 0หรือ2,800 0ดอลลาร์หรือว่าราคาที่ล่วงลงจะจบลงเท่านี้ขึ้นไปถึง3,500 0ดอลลาร์ตอบ1นะครับต่ำ ตอบ2คือราคามันจะสูงขึ้นไปเอาอยัางไงกันแน่นะครับตอบ1หรือตอบ2สามารถบอกกันมาได้เลยคาดเดากันได้ยังไงนะครับแล้วก็มาแชร์ข้อมูลกันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามที่จะติดตามช่องของเราด้วยกันนะครับช่องเราก็จะถึงหมื่นซับแล้ว ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับเรามี4ช่องทางนะครับคือบล็อกติด Facebook YouTube รไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ y r y o c u r r e n c y Community ก็สามารถเข้าไปในกลุ่มได้เลยเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับเพราะในไลน์กลุ่มเนะี่ยก็มีสิทธิประโยชน์มากมายเลยนะฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายรายวันข่าวสารเกี่ยวกับบ t c o i n นะครับมีนัก YouTube หลายคนเลยที่มีเพื่อนใจดีโพสลงไป ข่าวสารเกี่ยวกับบิตคอย์นะครับแล้วก็คริปโตเครนซีนะครับรวมถึงข้างในเนี่ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับการหาที่ปรึกษาต่างๆใครที่เป็นมือใหม่อยากที่จะลงทุนอะไรสามารถเข้าไปถามได้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเครนซี่ด้วยกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ